ป๊าจุ่มกันอยู่เลยครับเนี่ยงามๆเลยนะครับถ้าดอกรุ่นนี้โอ้ยเห็นแน่นอนพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมักเลาะครับถ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดคือเก่าครับมื้อนี้ดอกแรกแหกมันของห้องมื้อนี้เป็นเห็ดผึ่งไข่นะครับเด้อไม้ของห้องมื้อนี้กับเขาบางเฮยอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเขามาซ่อน44ข้างในเนาะพี่น้องท่านเลือดครับกำลังเป็นตุ่มน่าแหล่ครับน่าแหล่ครับ2ดอกในอุ้มใหม่นี แตกครับบ่ค่อยเป็นมูปกติเฮ็ดหน้าแหล่ชนิดนี้นี่เป็นมูง่ายๆเด้พี่น้องพอแต่ละดอกกับเป็นเห็ดอีกชนิดนึงที่มีรสชาติดีขึ้นครับนี่เฮ็ดหน้าแหล่ชนิดนี้ก็แดงครับพอแต่ละดอกกับเห็ดก็ได้เม็ดปลานี่ครับเม็ดกกินไข่ครับอู้แมงกินขาน้องบัตรเนาครับเอาได้อยู่อู้เห็ดผึ่งไข่ครับอู้ดอกงามนี่ดีครับพี่น้องน่าแหล่ครับน่าแหล่ขาปูบ่นี่พี่น้องแม่นอยู่ครับป๊าจุ่มกันอยู่เลยครับเนี่ยงามๆเลยเห็ดหน้าขาวครับ
ดอกนาดีพี่น้องให้นาขาวก็แดงครับดอกงามเลยเนี่ยเห็ดหนามุ้ยครับทันเลือดครับพี่น้องดอกงามเลยผึ่งซาลาเปาครับดูหกหกนะครับเห็ดกอแดงเห็ดก้อบางครับนี่ก็น่าสิเป็นก้อบางคือกันนะพี่น้องเนาะไข่กันกับก้อแดงครับแต่ว่าดอกสิบางกว่าเนาะแล้วก็บ่เหนียวทอก้อแดงนะครับหอยนางรมนี่ครับเม็ดหน้าแหล่ครับพี่น้องหน้าแหล่งามเลยครับมูใหญ่ดีครับเห็นหน้าเหลี่ยมนู่นหน้าเหลี่ยมที่เก่าครับแต่ว่านี่เป็นตูมเนาะตูมเห็ดกอครับตูมงามๆครับกอแดงอุ้ยงามดีพี่น้องดอกก็แดงอีกแล้วครับเนาะก็แดงอีกแล้วครับเนาะThank you.
แดงมือนี่เป็นห่างๆครับพี่น้องต้องเวียนมือหากับเม็ดก้อนถึงสิได้หลายก็เขาครับผึ่งเหลืองครับไก่สีแจ้งแล้วล่ะครับ6 โมงแล้วแต่ว่ายังใส่ไฟอยู่เนาะเสียงสิงโตห้องครับเมาครับดอกนี้บางเทียมก็ดอกน้อยแบบเนี้ยพี่น้องนะครับเขาก็เลยบ่เห็นนะครับเนาะถ้าเป็นมือต่อไปกับสีใหญ่กว่าเนี่ยครับกับสีเห็นง่ายเนาะก็นะครับถ้าดอกรุ่นนี้เนี่ยโอ้เห็นแน่นอนพี่น้องโอ้เห็ดนาแลครับนาแลนาแลเป็นมูดีอยู่ครับมองนี่เบิ่งหน้าเลยครับเฮ็ดหน้าแลกำลังไปจูมกับเขาลากเนี่ยพี่น้องเอาดอกเอาดอกง่ายๆเนาะดอกน้อยๆเอาไว้มือหน้าครับบานครับเริ่มแจ้งแล้วพี่น้องเขาหอมกอดนะครับแจ้งแล้วครับนี่บานด้วยครับเห็นกองหุ่มเปิดได้มากครับเกลือแดงนี่ดอกนี่ดอกบานได้เลยครับแจ้งหูแจ้งตาแล้วนะครับเนาะบ่ได้ทักทายกันย้ำเศร้าดอกเด้อครับมื้อนี้เพราะว่าพอแจ้งแล้วเฮาอวยเลยครับแจ้งแล้วเฮาสิกลับบ้านแล้วมื้อนี้มีงานครับพี่น้องหาออกไปหารถล่ะครับอ
เป็นเห็ดกอเนาะโอ้โหนี่ได้หลายดอกเกือบอยู่ครับนี่สองสามดอกอยู่มีดอกเดียวครับผมนี่ก็เข่าครับดอกงามหน้าขาวครับครับพี่น้องก็สิสรุปผลงานแล้วล่ะครับสิกลับบ้านแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันสิสวยครับเพราะว่ามื้อนี้เฮามีงานครับเฮาต้องเฝ้าลงไปเฮ็ดงานครับคลิปของเฮามื้อนี้ก็เป็นกลางคืนเก็บทั้งหมดเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเฮ็ดจังได๋เนาะพี่น้องเนาะมันบ่ว่างครับนี่ครับผลงานของเฮาโดยรวมก็ถือว่าหมานอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะเก็บเต็มตาคือเก่าล่ะครับตาก็เป็นตาใหญ่คือเก่ามื้อนี้เฮาก็มาโคก44แต่ว่าโซนในเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดกอกอาจสิบ่หลายโฮมคือทางอีกโซนนึงนะครับโคกนี่ก็ถือว่ากว้างเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่ค่อยถนัดปานใดเนาะพี่น้องแต่ว่าก็พอได้เก็บได้เลี้ยมอยู่ครับถ้าเวียนมือนี่โอ้บานแต่ว่าถ้าบานก็จักสิเลียตาเขาเจ้าบ่อันนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกเทื่อนึงครับเห็นหน้าขาวก็บ่ได้ขึ้นไปเอาดอกพี่น้องแจ้งแล้วจังได๋ก็บ่ทันเนาะคันสิเอาเห็ดหน้าขาวต้องขึ้นมาแล้วก็ดิ้งไปเอาเห็ดหน้าขาวก่อนอันนั้นได้ครับเพราะว่าช่วงที่4ที่5นี่โอ้พี่น้องขึ้นมาเพียบครับเห็ดก็ถือว่าออกพอเก็บเนาะพี่น้องเนาะคันสิว่าหลายก็เฮาก็ย่านพี่น้องมาเก็บแล้วบ่ได้แล้วก็หาว่าเฮาตัวมาอย่างประมาณนี้นะครับเฮาก็สิบอกว่าพอเก็บเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดรวมนี่พอได้อยู่ครับถ้าเฮ็ดก่อนี่ก็พยายามฮู้จักห่มเอาก็สิพอได้เก็บได้เลี้ยมอยู่ดอกห่มละดอก2ดอกเอาครับคลิปนี้เฮาก็มีความหมายมาฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แหละเนาะครับเนาะจังได๋ก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม